ป้าแป๋วก็สั่งมา2กิโลนะคะเขาขายเป็นกิโลค่ะนี่3ชิ้นนี่กิโลนึงนะคะ 1,620 เยนนะคะหรือประมาณ481บาทเมืองไทยนะคะลักษณะของไขกระดูกวากิวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นวัววากิวนะคะนี่เห็นไหมคะเขาก็จะนุ่มๆ นะคะตรงไขเขาเนี่ยนี่ค่ะนุ่มๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะจำกันได้ไหมจำได้หรือเปล่าลองไปฟังหน่อยค่ะทุกคนสบายดีนะคะป้าแป๋วรักและคิดถึงทุกคนเสมอค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วมาเสนอเมนูไข่กระดูกวัววากิวย่างเราจะมาย่างนะคะหอมๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆแล้วก็จะมีโรยชีสด้วยค่ะเครื่องปรุงนะคะที่ป้าแป๋วจะมาใส่ก็มีนี่ค่ะเกลือฮิมาลายันนะคะเกลือนี้นะคะป้าแป๋วชอบกินมากเลยเป็นเกลือสีชมพูค่ะแล้วก็ชีสผงนะคะกาลิกค่ะกระเทียมผงนะคะแล้วก็พริกไทยดำไทยค่ะกาลิกผงกระเทียมกระเทียมผงนะคะโอ้กลิ่นหอมมากเลยชีสผงหอมไปถึงในไหนแล้วค่ะโอ้กลิ่นหอมมากเลยโอ้ยมันสุดยอดความหอมจริงๆเลยค่ะป้าแป๋วขอบอกมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยค่ะโคลาเจนทั้งนั้นเลยค่ะใส่ขนมปังいただきますโอ้ยชิอร่อยไหมครับโอจังบอกไม่ได้กินนานป้าแป๋วจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอุ๊ยร้อน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 อร่อย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 ป้าแป๋วอยากจะให้กินกับป้าแป๋วจังเลยเดี๋ยวคราวหน้านะคะป้าแป๋วจะทำแบบต้มนะคะ
หอมโคลาเจนนะคะเพียบเลยนี่แบบซีดโอจังกินแบบสายซีดโอ้ยร้อน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 กลิ่นหอมหอมของไข่อร่อยโอ้ยร้อน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 กินร้อนร้อนอย่างนี้ค่ะอร่อยโคลาเจนรสกินกับขนมปังนะคะค่ะกินกับขนมปังโอ้ชิพึ่งจิ้มจิ้มโอ้ชิอร่อยหน้าปุริปุริปุริกินโคลาเจนเยอะๆหน้าสวยขึ้นแล้วค่ะสวยทันใจอันนี้นะคะป้าแป๋วย่างให้โอ๊ตจังอีกค่ะยังไม่หมดนะคะอันนี้กินหมดไปแล้วค่ะเดี๋ยวมีกินต่อนะคะนี่ที่ญี่ปุ่นก็จะเข้าหน้าใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศเริ่มจะหนาวแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วกับโอจังก็มาทักทายหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะกับเมนูย่างไข่กระดูกวากิวคราวหน้านะคะป้าแป๋วจะต้มค่ะไม่ได้ย่างแบบนี้นะคะป้าแป๋วจะมาคุยเรื่องการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นให้ฟังค่ะว่าเป็นอย่างไรวันนี้นะคะป้าแป๋วมาฉีดวัคซีนนะคะคนก็รอเยอะเหมือนกันวันนี้ญี่ปุ่นนะคะส่วนมากเขาก็จะใช้วัคซีนอยู่2ตัวนะคะไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะคะ2ตัวนี่ค่ะหลักๆเลยค่ะวันนี้ป้าแป๋วไปฉีดมาก็เป็นไฟเซอร์นะคะก็อาการไม่เป็นไรค่ะสบายๆเลยตอนนี้ฉีดวัคซีนที่ญี่ปุ่นนะคะมันก็แบบน่ารักมากป้าแป๋วเห็นแล้วแบบประทับใจตอนแรกนะคะเขาก็จะมีเป็นจดหมายนะคะมาให้เราจากอำเภอเป็นจดหมายจากอำเภอมาให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นจดหมายแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะให้เรากรอกนะคะกรอกเอกสารเขาก็จะถามว่า เรามีโรคประจำตัวอะไรเราไปโรงพยาบาลไหมเรากินยาของโรงพยาบาลไหมนะคะเราก็กรอกลงไปค่ะแล้วทีนี้ขั้นที่2เราก็โทรไปจองวันที่เราว่างค่ะว่าเราว่างวันไหนและเราต้องการที่จะไปฉีดตรงไหนเขาก็จะมีศูนย์นะคะให้เราเลือกฉีดใกล้ๆบ้านเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเราก็เลือกเอาศูนย์ตรงไหนที่เขาจัดให้ฉีดนะคะเราก็ไปตรงนั้นนะคะพอไปถึงนะคะขั้นตอนในการฉีดนะคะมันก็จะมีทั้งหมดอยู่ก่อนที่เราจะได้ฉีดนะคะก็จะมีอยู่3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะพอเราไปถึงนะคะที่เราจะฉีดนะคะเราก็ไปยื่นเอกสารเขาก็จะมีคนมาตรวจเอกสารเราว่าเอกสารที่เขาส่งมาให้เราเป็นจดหมายเนี่ยนะคะให้เรากรอกอ่ะเรากรอกเสร็จเรียบร้อยกรอกครบไหมเขาก็จะเช็คแล้วโอเคเรากรอกเสร็จแล้วก็จะถามเราอีกทีถามซ้ำอีกทีในที่เรากรอกลงไปนั้นเขาก็จะถามเราซ้ำอีกทีว่าที่คุณกรอกไปมันโอเคไหมมันนี่โอเคไหมเราบอกโอเคโอเคจากนั้นเขาก็จะวัดไข้และวัดชีพจรเราด้วยค่ะด่านที่2นะคะเขาก็จะเช็คความเรียบร้อยของเอกสารเราอีกทีนึงเช็คนัมเบอร์ของเราโน่นนี่นั่นโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วด่านที่3นะคะเราก็จะไปเข้าไปให้หมอเช็คค่ะหมอก็จะนั่งรอเราอยู่ค่ะคุณหมอก็จะนั่งยิ้มรอเราอยู่เชิญครับเชิญคุณหมอก็จะเช็คถามอาการว่าคุณไม่เป็นไรใช่ไหมตื่นเช้ามาคุณเวียนหัวไหมคุณมีอาการโน่นนี่นั่นไหม
หมอก็จะถามอาการของเราอะค่ะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะฉันสบายดีโน่นนี่นั่นไม่ได้มีอาการอะไรโน่นนี่นั่นสิ่งที่คุณพูดมานี่นะคุณยืนยันนะโอเคนะคะเราก็บอกว่าโอเคค่ะฉันยืนยันค่ะโอเคไม่เป็นไรร่างกายฉันสมบูรณ์วันนี้ก็โอเคผ่านค่ะเราก็เข้าห้องฉีดเลยค่ะตอนนี้ฉีดเสร็จนะคะเราก็นั่งพักอยู่15นาทีค่ะนั่งดูอาการอยู่15นาทีขณะที่เรานั่งดูอาการอยู่นะคะเขาก็จะมีคนยืนดูเราค่ะดูรอบๆผันไปก็มองเห็นก็ดูเรานะคะแบบน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสให้เราอะไรอย่างเงี้ยส่งกำลังใจให้อะไรประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เป็นการเสร็จฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นนะคะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ